คุณผู้ชมฮะมาดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้อยากพิสูจน์เหมือนกันว่าใช่พระจริงหรือพระแท้หรือไม่เพราะว่าทางเพจ Facebook อีซ้อขยี้ข่าวเอาอีกแล้วลองดูภาพใน Facebook หน่อยเขาบอกว่าสวมสบงแล้วทรงคลินิกแล้วเป็นคลินิกเสริมความงามด้วยคุณผู้ชมฮะดูแขนอรชรไปฉีดอะไรนะโบท็อกกลูต้ากลูต้าทำผิวขาวสวยใสบลิ้งเนี่ยนะฮะแล้วไปทั้งผ้าเหลืองเลยเหตุการณ์เนี้ยเขาบอกเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่วัดแห่งหนึ่งในตัวตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเราก็ลงพื้นที่ไปเมื่อวานเนี่ยคือเอาจริงๆโอ้โหมีใบเสร็จพร้อมเลยกวางคือเอาถ้าใครที่เคยไปคลินิกไปเสริมความงามไปฉีดสิวเนี่ยอาจจะเคยเห็นแล้วก็ไม่แปลกใจกับลิสต์รายการที่เขาจ่ายเงินไปเราลงพื้นที่ไปแถววัดไปคุยกับชาวบ้านแล้วก็เอาภาพของพระรูปนี้ให้ชาวบ้านดูคือไม่ว่าจะเป็นคุณเฟิร์นหรือว่าคุณเม่นเนี่ยนะฮะที่เป็นชาวบ้านแถววัดเขาบอกเลยเห็นหน้าแล้วโอ้ใช่พระอยู่ในวัดนี่แหละแล้วก็ไม่แปลกใจนะเพราะเคยเห็นว่าเวลาเข้าวัดไปก็เจอพระรูปนี้เป็นระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสจริงและที่สำคัญคือมีบุคลิกอรชรอ่อนแอนพอสมควรเขาปฏิบัติตัวที่วัดอะเนาะมันไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมนะส่วนตัวเราก็มองไม่เหมาะสมนะใช่มันไปชอบด้วยมันเสื่อมอ่ะวัดนี้อยู่มาเป็นร้อยปีไม่เคยมีเรื่องเพิ่งมาได้ยินเรื่องของหมอเนี่ยรูปออกมาไม่รู้เขาทำเลยไงแต่เขาก็ต้องติ้งจริงเลยใช่ไหมเห็นอยู่ในวัดก็เป็นพระธรรมดาใส่จีวรบางทีท่านก็นั่งเล่นแมวอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนู่นนั่งเล่นแบบหมาแมวอะไรพี่มองว่ายังไงทำแบบว่าในความคิดดูว่าไม่ได้ผู้ชายเต็มร้อยคิดว่าเขาทำมันสำรวมไหมที่แบบที่แบบไปเสริมความงามอะไรอย่างนี้นะไม่ได้พระคุณพระไม่ได้ต้องตัดเรื่องนี้ออกอยู่แล้วมันอยู่ในศีลแต่มันมีประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมฮะทีมข่าวเราก็ตามไปที่คลินิกเสริมความงามเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ยืนยันนะบอกว่าพระรูปนี้คือมาทั้งจีวรมาทั้งสบงจริงแต่ว่ามาฉีดสิวไม่ได้มาฉีดฟิลเลอร์หรือโบท็อกอย่างที่เข้าใจหรือวิพากษ์วิจารณ์กันนี่ฮะเป็นคำชี้แจงยืนยันมาจากทางคลินิกบอกแค่ฉีดสิวเท่านั้นมารักษาสิวให้ยาฆ่าเชื้อสิวไปฮะคุณผู้ชมครับแล้วล่าสุดทางด้านของทีมข่าวเราตรวจสอบพบว่าพระรูปนี้เอาจริงๆคือทนกระแสกดดันไม่ไหวลาสิกขาแล้วนะฮะคุณผู้ชมตอนเช้ามืดเลยลาสิกขากับท่านเจ้าอาวาสแล้วก็คณะสงฆ์รวม4รูปภายในวัดเนี่ยนะฮะซึ่งทางด้านของนายสมชายจำปารัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาเนี่ยบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็พยายามสอดส่องดูแลพระสงฆ์ที่อาจจะประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมแต่หลังจากเนี้ยเมื่อเจ้าตัวยินดีลาสิกขาก็ถือว่าจบเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับส่วนภาพที่เขาบอกว่ามีเป็นภาพพระรูปนี้แต่งเป็นหญิงเนี่ยมันมีการตัดต่อไม่ใช่ตัวจริงก็ต้องให้ความเป็นธรรมนี่คือในมุมของพื้นที่ที่วัดแห่งนี้แล้วเราเข้าไปตรวจสอบสุดท้ายก็คือลาสิกขาแล้วเนี่ยนะฮะใช่ค่ะซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะทำตามนโยบายของสำนักพุทธสอดส่องดูแลพระสงฆ์ที่ประพฤติไม่เหมาะสมทำให้เสื่อมเสียแล้วก็ทางสำนักสงฆ์ก็ประชุมกันเมื่อวานมีมติให้ลาสิกขาก่อนที่มันจะมีภาพปรากฏออกมาในโซเชียลว่านี่ก็ลาสิกขาไปแล้วทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นน่ะถึงขั้นว่าออกจากวัดแล้วก็ไปคลินิกเสริมความงามใบเสร็จก็มีระบุสาขาชัดเจนแล้วก็รายการที่ทำความงามทั้งหมดพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วท่านก็บอกเหมือนกันนะคะว่าเอาจริงๆนะการฉีดหน้าใสทำผิวคือมันไม่ได้ถึงขั้นปราชิกก็จริงแต่โลกติเตียนเพราะว่าเป็นพระต้องปลงไม่ใช่ปรุงต้องปลงไม่ใช่ปรุงหัดปลงซะบ้างเพราะว่าเนื้อหนังร่างกายมันไม่ใช่ของจีรังที่พระเต้นทำหน้าอัดฉีดหน้าใสอะไรต่างๆเนี้ยยังไม่ถึงขั้นปราชิกแต่เป็นโลกวัชชะชาวโลกเขาตีเตียนเพราะหลักของพระคือต้องปรงไม่ใช่ไปปรุงนู่นปรุงนี่หาตาหน้าใจอะไรเอาแต่เรื่องจิตใจปรงซะบ้างว่าเนื้อหนังร่างกายไม่ใช่เป็นของจีรังยั่งยืนมันเป็นของผุเน่าเผาเสียในที่สุดเพราะฉะนั้นพระต้องปรง แต่ถ้าพระเนนโง่ไปปรุงให้หน้าตาใสขึ้นอะไรขาวฉีดหน้าฉีดอะไรก็ไปอย่างเนี้ยเสียเงินด้วยแล้วก็เสียสติสัมปชัญญะเสียสมณะสารูปนี่ฮะแล้วพระอาจารย์พยอมท่านก็บอกว่ามันเสียสมณะสารูปแล้วก็ทำให้นำไปสู่โลกาวัชชะคือโลกติเตียนแต่ถามว่ามันอาบัติปาราชิกถึงขั้นนั้นไหมท่านอาจารย์พยอมก็บอกมันก็คงไม่ถึงขั้นแบบอาบัติที่ต้องอาบัติรุนแรงถึงขนาดต้องศึกเนี่ยนะฮะแต่ว่ากรณีถ้าพิสูจน์ได้นะว่าถอดจีวรนะแล้วไปใส่เครื่องแบบทั่วไปอ่ะเครื่องแบบคารวะทั่วไปอ่ะนั่นแหละฮะนั่นอาจจะถึงขั้นนะฮะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ